อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมบกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวปังๆของลิซ่ากันต่อเลยนะครับมาเริ่มกันเลยกับเรื่องนี้เรื่องที่สุดยอดมากๆกับยอดฟอลลิซ่านะครับที่ยังคงครองอันดับที่1ไม่เผื่อให้ใครเนี่ยได้ขึ้นมาเลยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันเลยว่าลิซ่าของเรานั้นเนี่ยในตอนนี้ยอดฟอลโล่อยู่ที่ 95.6 ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยอดฟอลเพิ่มขึ้นในทุกๆวันแต่ว่าลิซเนี่ยยังไม่มาลงรูปใหม่เลยนะครับโพสต์ที่ 1,000 นั้นแฟนๆก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าจะเป็นรูปอะไรในตอนนี้นะครับ IGลิซ่าเนี่ยครองศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นก็คือเมื่อวานนั่นเองนะครับใน Instagram นั้นเนี่ยลิซ่ามีผู้ติดตามขึ้นมาใหม่มากถึง 19,340 คนกันเลยทีเดียวนะครับยอดพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วทั้งที่ลงรูปก็ไม่ได้ลงงานก็ไม่ได้ออกนะครับแต่ว่ากลับมีคนเนี่ยให้ความสนใจลิซ่ามากมายเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะข่าวหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยปังมากยอดเพิ่มขึ้นมาภายในวันที่11กรกฎาคมเนี่ย 109,000 กว่ากันเลยทีเดียวไม่ธรรมดานะครับถือว่าเลิศแบบตัวแม่สุดๆและก็ยังมีเรื่องราวน่ารักน่ารักอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือบาร์บี้นั่นเองลิซ่าบาร์บี้นะครับหลายๆคนเนี่ยชอบบอกว่าลิซ่าสวยเหมือนบาร์บี้เหมือนตุ๊กตาเหมือนบาร์บี้ที่มีชีวิตจริงครั้งนี้เนี่ยยิ่งมาเจอกับกระแสของหนังเรื่องบาร์บี้แล้วด้วยนะครับแฟนๆก็เลยมีการพูดถึงว่าลิซ่าเนี่ยแต่งตัวแบบนี้เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ที่ถูกจับเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นชุดไหนลุคไหนก็เอาอยู่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ชุดสีเขียวเหนียวใจนี้นะครับที่โอ้โหใครจะหาแต่งได้ถ้าหากว่าไม่ใช่ลิซ่าเนี่ยเอาอยู่ยากมากเลยนะครับแค่สีเสื้อก็ว่ายากแล้วแต่พอมาเจอกับเครื่องประดับต่างกางเกงเอ่ยกระโปรงเอ่ยรองเท้าเอ่ยลิซ่าคือเอาอยู่หมัดมากๆยิ่งกับทรงผมนะครับที่เป็นฮิเมะคัตแบบนี้แล้วด้วยผมปลอนไปอีกก็คือบาร์บี้ของจริงเลยแต่ว่านี่จะเป็นบาร์บี้ลิซ่าในเวอร์ชั่นสาวเฟียสนะครับที่เฟียสสะใจสุดๆนั่นก็ยังมีชุดอื่นๆอีกที่ถูกมองว่าลิซ่าใส่แล้วเนี่ยเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้มากๆไม่ว่าจะเป็นชุดของพิงค์เวนอมนะครับชุดหัวใจสีชมพูที่ใส่ขึ้นคอนเสิร์ตเอ่ยและแฟนๆทุกคนเนี่ยเห็นลิซ่าชุดไหนแล้วนึกถึงบาร์บี้หรือว่าตุ๊กตาบาร์บี้ลิซ่ากันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะว่าเป็นชุดจากงานไหนชอบลิซ่าใส่ชุดอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆบาร์บี้ที่มีชีวิตจริงอย่างลิซ่านั้นคือใส่อะไรก็รอดหมดเลยนะครับตัวแม่แฟชั่นเขาเอาอยู่หมดทุกลุคจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานั้นนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับในช่วงนี้เนี่ยนอกจากข่าวน่ารักน่ารักเรื่องปังๆก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับสัญญาของลิซ่าอยู่ด้วยทุกคนเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปมาลุ้นไปด้วยกันแต่ที่แน่ๆเราเชื่อว่าแฟนๆทุกคนเคารพการตัดสินใจของลิซ่าแน่นอนนะครับหลังจากนี้เราก็มารอการอัปเดตแล้วก็การแจ้งข่าวเกี่ยวกับสัญญาของลิซ่าและสาวๆ Blackpink จากทาง YG Entertainment กันนะครับหากมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเรารีบนำมาแชร์ให้ทุกคนได้รับทราบกันเลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ